็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตกใจให้กับสังคมไทยเหมือนกันนะครับเมื่อพบร่างของผู้เสียชีวิต6รายกลางกรุงเลยครับที่โรงแรมหรูเมื่อคืนนี้เป็นชาวเวียดนามทั้ง6รายนะครับล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าการเสียชีวิตน่าจะมาจากไซยาไนด์และคนที่ก่อเหตุก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตครับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะได้แถลงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของชาวเวียดนาม6รายคือ4รายเนี่ยมีสัญชาติเวียดนามแล้วอีก2รายมีสัญชาติอเมริกันนะครับโดยบอกว่าการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อมูลทั้ง6ศพยืนยันว่าพบสารไซยาไนด์ในของเหลวที่อยู่ในกาน้ำชาและตัวอย่างเลือดก็เจอเหมือนกันส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าเกิดจากคนในกลุ่มนั่นแหละครับที่ก่อเหตุเองเนื่องจากการสอบพยานรวมถึงหลักฐานเสื้อผ้าแล้วกระเป๋าที่เก็บเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเช็คเอาท์8ใบมีกล้องวงจรปิดที่ยืนยันด้วยว่ามีแค่6คนเท่านั้นแหละที่เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีใครแปลกปลอมเข้าไปมีเพียงพนักงานโรงแรมที่ไปส่งชาครับซึ่งจากการสอบปากคำพนักงานโรงแรมก็บอกว่ากลุ่มผู้ตายสั่งอาหารและสั่งชาขณะที่เข้าไปเนี่ยเอากระติกน้ำสแตนเลสของโรงแรมไปให้ด้วยก็ไปเจอกับหญิงเวียดนามสัญชาติอเมริกันอยู่ในห้องคนเดียวตอนนั้นพนักงานบอกว่าเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะเทชาให้แต่หญิงชาวเวียดนามปฏิเสธบอกว่าจะจัดการเองครับมีข้อมูลมาจากทางฝั่งของญาติของผู้เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลบอกว่าปมเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องของเงินหลัก10ล้านบาทค่ะที่คู่สามีภรรยานำไปลงทุนกับหญิงที่อยู่ในกลุ่มนั้นล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าที่ผ่านมาก็มีการทวงถามเรื่องเงินกันอยู่ตลอดก่อนหน้านี้มีการนัดหมายกันนะคะเขาจะไปเคลียร์กันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่กรุ๊ปเนี้ยติดขัดปัญหาเรื่องของการขอวีซ่าจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาเคลียร์กันที่ประเทศไทยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำของญาติเพิ่มเติม 3-4 คนด้วยค่ะแต่ณเวลานี้ยืนยันได้ว่ามีเพียงแค่6คนที่เข้าไปในห้องพักของหมายเลข502แล้วก็เสียชีวิตไม่มีบุคคลภายนอกใดๆเข้าไปในยังห้องที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากกล้องอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับ1ใน6นั่นแหละครับที่ทำให้เกิดเหตุเรื่องนี้ขึ้นโดยใช้สารไซยาไนด์ล่าสุดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้นำทีมแพทย์แถลงผลชันสูตรผู้เสียชีวิตทั้ง6รายนะครับโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรเกียรติวงไพศาลศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาระบุว่าทุกรายเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 12-24 ชั่วโมงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทุกรายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับริมฝีปากมีสีม่วงเข้มซึ่งบ่งชี้ได้อย่างนึงว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจขณะที่การตรวจเลือดพบว่าค่อนข้างจะสีแดงสดหลังจากการผ่าชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก็สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตจากพิษของไซยาไนด์ครับทางด้านโลกโซเชียลของเวียดนามค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางนะคะโดยระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะชื่อว่านายดินตรันภูอายุ36ปีนายดินตรันนี่เป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังนะคะมาจากเมืองดานังแล้วเขาก็ยังเป็นวิทยากรที่มีลูกศิษย์ลูกหามาเข้าเรียนครอสกับเขามากมายเขาทำงานกับทั้งงานอีเวนต์งานในวงการบันเทิงแล้วก็วงการนางงามด้วยนะคะก็มีชาวเวียดนามก็ไปแสดงความเสียใจแล้วไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับสื่อใหญ่ทั่วโลกรวมถึงสื่อท้องถิ่นของเวียดนามที่ติดตามเหตุการณ์นี้นะครับอัปเดตสาเหตุการเสียชีวิตตามที่ทางการไทยระบุว่าไม่น่าจะใช่การยิงกันตามรายงานในช่วงแรกๆเพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ว่าคาดจะเป็นการวางยาพิษมากกว่าเพราะว่าพบหลักฐานตะกอนสีขาวอยู่ในแก้วเครื่องดื่มขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงจะไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทางการไทยในการสืบสวนอยู่แล้วทางกระทรวงจะประสานงานด้านกงสุลกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นครับ